ตอนพิเภกสวามิภักดิ์พระรามเล่นสนุกมานานต้องรีบกลับซะแล้วเอ้อุ้ยเฮ้ยไฟที่หางยังไม่ยอมดับอีกเหรอเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ต้องไปถามฤาษีนาฏอีกแล้วสิท่านฤาษีช่วยกระดับไฟที่หางหน่อยสิขอรับโอ้ที่แท้กรุงโรงกาโดนเผาจนวอดวายก็เป็นฝีมือของเจ้านั่นเองมีน้ำหัวรออีกเอาอย่างนี้นะใช้น้ำบ่อน้อยจากปากของเจ้านั่นแหละลองบ้วนใส่หางดูเอางั้นนะท่านเออตุ๋ย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 เป็นไงได้ผลจริงด้วยโอ้ขอบคุณมากท่านฤาษีลาก่อนละขอรับฮนุมานมาแล้วมาแล้วแม่ท่านพี่นี่เก่งจริงๆเผากรุงลงกาจนวอดวายเอ้ยข้าได้พบพระนางสีดาด้วยนะพวกเรารีบกลับไปรายงานให้พระรามทราบเถอะอะไรนะจะเผากรุงลงกาด้วยเหรอทำไมเจ้าถึงทำเกินคำสั่งข้าเช่นนี้หากทศกัณฐ์มันโกรธแค้นหันทำร้ายนางสีดาจะว่ายังไงข้าก็เขิมตามเกินคำสั่งโดยไม่ทันจะคิดถึงผลเสียที่จะตามมาสมควรได้รับโทษอย่างหนักสุครีพหลานของท่านทำผิดเช่นนี้ควรให้เราลงโทษเช่นไรอันโทษของหนุมานนั้นถึงตายประการเดียวแต่พระองค์ต้องทำศึกใหญ่ถ้าหากประหารหนุมานแล้วจะทำให้ขาดกำลังสำคัญได้นะพะยะค่ะจริงของท่านสุครีงั้นเราจะละเว้นโทษให้หนุมานขอพระทัยพะยะค่ะโล่งอกไปทีแล้วรุ่งเช้ากองทัพของพระรามก็เคลื่อนขบวนไปยังเขาคันธกาลาเพื่อเตรียมบุกกรุงลงกาต่อไปณกรุงลงกาเห็นทีจะต้องสร้างเมืองใหม่โดยด่วนซะแล้วเสนาจงเหาะไปเชิญพระอินทร์ให้พระเวสสุกรรมมาช่วยเนรมิตสร้างกรุงลงกาให้ข้าโดยเร็วพะยะค่ะจะให้พวกข้าไปสร้างเมืองใหม่ให้เลยเป็นคำขอของพญาทศกัณฐ์พะยะค่ะไอ้ทศกัณฐ์มันต้องโหดร้ายและมีฤทธิ์เดชมากมายเราเนี่ยก็เคยรบแพ้อินทรชิตลูกของมันมาแล้วด้วยคืนดื้อดึงคงจะไม่ดีแน่ๆพระอินทร์จึงบัญชาให้พระเวสสุกรรมเทวดาช่างใหญ่ลงไปร่ายเวทเนรมิตกรุงลงกาขึ้นมาใหม่ช่างสวยงามแท้ๆมีทั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์ข้าชอบเฮือกเป็นยังไงบ้างพิเภกทำอ้ำอึ้งอยู่นั่นล่ะข้าอยากรู้จะตายอยู่แล้วนะได้อันนกตัวใหญ่สีขาวก็คือพระรามนกสีดำก็คือตัวท่านพี่ที่จะได้รับความพ่ายแพ้ส่วนกะลาก็คือกรุงลงกาไส้เชื้อก็คือท่านพี่ส่วนน้ำมันในกะลาก็คือเหล่าพี่น้องยักษ์เพลิงที่ลุกไหม้ก็คือนางสีดาส่วนหญิงประหลาดก็คือน้องสมณขาฝันของท่านพี่หมายความว่านางสีดาจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดศึกล้างเผ่าพันธุ์ยักษ์ของตระกูลเราพะยะค่ะอะไรนะร้ายแรงถึงขนาดนั้นเชียวเหรอเราพอจะทำพิธีแก้ไขได้ไหมคงจะไม่ได้หรอกเขาว่าท่านพี่ควรจะคืนนางสีดาไปแล้วตั้งตนอยู่บนสัตว์สุจริตจะดีกว่าพะยะค่ะบังอาจเจ้าพูดจาเช่นนี้มันหยามศักดิ์ศรีของข้านักเสียทีที่เจ้าเป็นน้องข้าแต่กลับพูดจาเข้าข้างศัตรูทำเหมือนข้าไม่มีฤทธิ์เดชหน่อยเจ้าพิเภกฮะจากนั้นพิเภกก็ถูกเนรเทศออกจากกรุงลงกาพิเภกออกจากเมืองด้วยความเสียใจสุดพรรณนาและได้ดูดวงตัวเองปรากฏว่าผู้ที่จะอุปถัมภ์เกื้อกูลคือพระรามจึงทำให้พิเภกไม่อยากฝืนพรหมลิขิตเดินทางไปที่เชิงเขาคันธกาลาที่ขบวนของพระรามตั้งอยู่ณที่นั้นเฮ้ยนั่นยักษ์นี่วะเอ๊ะอะไรกันเนี่ยฮะฮะแน่แอบเข้ามาสืบความลับเหลือเจ้ายักษ์นี่มาท่านพิเภกน้องชายของทศกัณฐ์นี่ที่ข้าเล่าไปนั้นเป็นความจริงทุกประการข้ามีเพียงวิชาโหราศาสตร์ที่ติดตัวมาเท่านั้นท่านไม่ได้โกหกเราแน่นะข้าขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวล
หากข้าคิดคดทรยศต่อองค์พระรามแล้วไซขอให้ข้าตายด้วยคมหอกคมดาบคมธนูในทันใดด้วยเถิดดีงั้นเราขอรับท่านเป็นทหารที่ปรึกษาในการศึกครั้งนี้สุครีพท่านจงนำพิเภกไปดูกองกำลังของเราเถิดว่าสู้กองกำลังของทศกัณฐ์ได้แค่ไหนพะยะค่ะโอ้โหนี่คือกองทัพวานรทั้งหมดหนุมานองคตชมพูพาและนิลพัทเรามารวมพลังสมแดงเดชให้เป็นที่ประจักษ์แก่ท่านพิเภกเถิดย่าโอ้ทหารเอกของพระรามนี่ช่างมีฤทธิ์เดชมากมายไม่แพ้ทหารเอกของกรุงลงกาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสนาสุกรศาสตร์ไปตรวจดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พะยะค่ะสงสัยเป็นยุคฤดูร้อนโอ้โหกองทัพจากไหนล่ะเนี่ยต้องแปลงเป็นทหารวานรเข้าไปสืบให้รู้แน่ชัดว่าเป็นกองทัพของใครกันเอาละพอแค่นี้ก่อนนะขอให้กองทหารเข้าค่ายพักผ่อนกันได้แล้วรู้แล้ว